สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายนะครับปัญหาของคนที่ใช้รถที่อยู่ในพื้นที่น้ำเค็มนะครับก็นี่ครับมาดูสภาพนะครับนะกรณีที่คุณใช้รถน้ำเค็มครับคือพื้นที่ติดทะเลครับนะนี่ฮะอันนี้คือเป็นปัญหานะครับเรื่องสนิมนี่สำคัญมากนะครับขนาดเราพ่นกันสนิมนะถ้ามันยังไงอ่ะมันดูแลรักษาไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับต่อให้พ่นไปมันก็มีปัญหาครับแล้วก็ยิ่งรถของผมเนี่ยเขาบางครั้งเนี่ยเราใช้ขนพวกน้ำแข็งนะพวกน้ำแข็งพวก อะไรที่ว่าเป็นอาหารแช่แข็งเย็นๆนะครับคือพวกที่พวกเนี้ยมันสามารถเข้าไปเป็นไอครับอยู่ในตัวบอดี้นะครับอย่างตัวที่เป็นถ้าตะกอนเนี่ยตัวเนี้ยอย่างตัวขอบเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกล่องใช่ไหมเวลาเราบรรทุกน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นไอเย็นครับอยู่ด้านในครับแล้วก็จะทำให้มันเกิดสนิมจากภายในนะครับนะเห็นไหมมันจะบวมมาจากภายในนะฮะนะคือข้างนอกเนี่ยมันไม่แตกนะแต่มันพองมาจากข้างในครับมันก็เลยเป็นปัญหาครับสำหรับใครที่ใช้รถพื้นที่น้ำเค็มนะครับนี่แล้วมันก็เป็นอะไรอะสาเหตุที่ว่าผมเนี่ยเลือกใช้รถกระป๋อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบพิกอัพเนี่ยอย่างพิกอัพอย่างพวกเนี่ยอย่างนี้ครับนะเราซื้อมาเสร็จมันก็ผุครับมันผุง่ายนะอันนี้ผมก็เลยเลือกใช้กระป๋อนะครับเพื่อจะเอามาบรรทุกพวกอาหารทะเลของแช่แข็งอะไรต่างๆนะครับนะอันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุนะครับใครที่ยังไงล่ะอยากจะได้รถเอาไว้บรรทุกของอะไรที่ว่ามันเลอะเทอะแล้วก็เสี่ยงต่อการผุพังนะครับก็ใช้รถแบบนี้ก็ได้นะถูกไม่มันก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็กรณีที่ว่ามันขึ้นสนิมมันผุนะเห็นไหมตัวนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วเป็นสเตเลสนะมันก็จะใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วข้อดีมันคือมันผุชิ้นไหนเราก็เปลี่ยนชิ้นนั้นครับเพราะว่าเนี่ยมันถอดได้เห็นไหมครับตัวนี้ฮะมันถอดได้ก็เปลี่ยนเป็นชิ้นๆไปครับผุชิ้นไหนก็เปลี่ยนชิ้นนั้นนะนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบคันเป็นกระบะตรงนู้นนะก็คือต้องยกกระบะเลยถ้าเราไม่ปะผุนะแต่คือบางครั้งเราปะผุมันก็ไม่ไหวครับเพราะว่ารถมันต้องเจอน้ำเค็มทุกวันนะสำหรับที่ผมใช้งานนะพวกเข้าบ่อกุ้งบ่อปลาอะไรประมาณนี้ครับมันเจอทุกวันครับมันก็หนีไม่พ้นครับยังไงมันก็ต้องผุต้องพังนอกจากจะเปลี่ยนเป็นกระบะเลทไปเลยซึ่งมันก็ราคาสูงอยู่ดีครับแล้วยิ่งถ้าเราเอารถใหม่ๆมาทำนะมันก็จะไม่คุ้มอยู่ดีนะครับนะราคารถต้องหลายแสนนะครับแต่ก็อย่างเงี้ยเราซื้อมาก็แสนกว่าบาทมันพังแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมถ่ายกระบะให้ดูครับที่ผมเปลี่ยนไปนะนี่ครับชิ้นนี้เห็นไหมครับมันกินขนาดนี้เลยนะนี่ครับดูสภาพที่มันกินครับมันกินประมาณขนาดนี้เลยนะมันกินเละเลยนะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะเนี่ยแล้วมันพองมันจะพองมาจากด้านในครับมันก็บวมออกมาด้านนอกนะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าบรรทุกพวกอาหารแช่แข็งเย็นๆอะไรประมาณนี้ครับมันเกิดเป็นไอด้านในได้ครับนะก็ข้างล่างจะไปไวมากนะครับถ้าคุณไม่เคลือบอะไรให้มันหนาๆไปเลยนะถ้าพ่นธรรมดาก็ไม่อยู่นะเอาไม่อยู่บอกเลยครับคือให้เลอะไว้ก่อนน่ะเคลือบให้หนาที่สุดครับมันก็ยังจะช่วยป้องกันได้บ้างครับถ้าติดสวยติดหล่อนี่คือไม่รอดครับไม่รอดแน่นอนนะพื้นที่ที่อยู่ชายทะเลครับนะอันนี้ก็ต้องระวังครับแล้วก็แนะนำกันนะครับใครที่เผื่อกำลังมองหารถกระป๋อไว้ใช้งานนะก็ถือว่าประหยัดครับประหยัดกว่าซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงเนี่ยถ้าเกิดยังไงล่ะเราซื้อรถมือสองที่ว่าเป็นรถกระบะมันก็มีขายครับแต่ว่าด้วยขนาด
รถและเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าอะไหล่บางชิ้นเนี่ยรวมๆแล้วอะไหล่มันก็จะแพงกว่ารถพวกเนี้ยพวกรถเล็กอย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับแค่ยางเส้นหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นล้อรถกระป๋อนะครับขอบ13เนี่ยก็ยางเส้นละ 1,000 กว่าบาทนะครับยางเส้นละ 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถปิกอัพอย่างนั้นน่ะเห็นไหมมันก็หลายพันอยู่นะมันก็หลายพันอยู่นะนี่คือตีแบบยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางมือสองนะมันก็หลายพันอยู่อันนี้คือ 1,000 กว่าบาทครับ 1,200-1,300 ก็ได้แล้วครับ4ล้อเห็นไหมครับต้นทุนมันก็ต่างกันนะสำหรับใครที่ทำธุรกิจขนาดเล็กนะครับเราต้องการพาหนะไว้ส่งของแต่ว่าไม่ได้เน้นที่ปริมาณที่ว่าจำเป็นต้องแบกเป็นตันๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นครับก็ลองเลือกหาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับเพราะว่ารถเนี่ยมาใช้งานเนี่ยมันคือมันต้องพังอยู่แล้วแต่ถ้าเราประหยัดได้เนี่ยเราก็มันก็ช่วยให้เราไม่ต้องสร้างหนี้ครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้จากของที่เราขายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เกิดเราไปซื้อรถใหม่มาว่าง่ายไม่ใช่ว่ารถใหม่ไม่ดีครับมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องมาทำไงอ่ะหาทุนคืนครับแล้วต้องเป็นหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้ตกเดือน10,000กว่า 8,000 9,000 นะครับนะสู้เราเอาส่วนต่างตรงนั้นน่ะไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นต้นทุนหาของมาขายหรือว่าทำธุรกิจให้มันขยายขึ้นจะดีกว่านะครับนะอันนี้ก็แชร์กันครับส่วนถ้าใครชอบอันนี้ถามว่าซื้อที่ไหนครับมันเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านต้องยังไงล่ะต้องคอยคนเขามาโพสต์ขายครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะนำมาทำคลิปชี้เป้าให้นะครับก็ไปตามดูได้ครับที่ช่อง YouTube นะครับนะ YouTube กระป๋อวาไรตี้ครับนะก็ลองเข้าไปดูครับเวลาผมเจอผมก็จะมาชี้เป้าให้ครับแล้วก็จะมีลิงก์เจ้าของรถอะลิงก์ Facebookก็ติดต่อไปทางนั้นได้เลยครับโดยตรงเลยนะครับนะทางผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วครับนะจะมาชี้เป้าแนะนำกันครับก็ติดต่อกันไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแล้วกันนะเผื่อใครได้ไอเดียครับกำลังหารถเอาไว้ใช้กำลังสร้างธุรกิจเล็กๆนะครับก็ไม่อยากลงทุนเยอะก็ลองดูรถแนวนี้แล้วกันนะครับนะจะบอกว่าจะแนะนำใครแค่ชอบแล้วก็อยากได้เป็นรถมือหนึ่งนี่ก็สำหรับคนส่วนใหญ่ที่มองรถแบบนี้ก็คือจะงบน้อยนะก็มันแนะนำมือหนึ่งก็600,000-650,000ก็คงไม่คุ้มครับถ้าซื้อจะเอามาวิ่งแบบพังๆลุยๆแบบผมนะก็ไม่แนะนำครับนะซื้อรถเก่าๆมาดีกว่าครับเครื่องอะไหล่ต่างๆนี่มันหาเปลี่ยนได้ครับหาไม่ยากครับสำคัญคือรถถ้ามีทะเบียนได้ก็ดีนะครับทะเบียนได้ก็ดีถ้าต้องวิ่งไปต่างจังหวัดอะไรออกขายของตามตลาดนัดนะเป็นรถทะเบียนดีกว่าแต่ถ้าวิ่งในสวนในไร่ครับก็ไม่จำเป็นครับนะก็ถูกๆก็มีเยอะเลยครับวิ่งพังก็เปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะก็สะดวกดีครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบรถกระป๋อนะนี่โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ